สวัสดีค่ะมะปางน้อยรีวิวเครื่องเขียนเองนะคะใครนะคะที่ยังไม่ได้กด Subscribe Channel ของมะปางนะคะก็อย่าลืมไปกด Subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะโอเคค่ะวันนี้มะปางนะคะจะมีรีวิวเป็นปากกาไฮไลท์รุ่น Windows นะคะนี่ก็คือมันจะเป็นกระจกแบบนี้เลยชื่อรุ่น Uni Pro Plus Windows นะคะ Make in Japan ด้วยราคาเจแปนอยู่ที่100เยนนะคะตกเป็นเงินไทยก็ประมาณ32บาทนะคะโอเคอันนี้จะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะก็จะมีสีฟ้าสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีเหลืองนั่นเองมี2ด้านแบบนี้หัวด้านนึงก็จะเป็นกระจกแบบนี้นะคะเป็นไฮไลท์กระจกที่เราสามารถแบบมองทะลุเห็นด้านหลังได้แล้วก็อีกด้านนึงนะคะก็เป็นหัวปากกาแบบไซส์เล็กอย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูกันว่ามันมองเห็นจริงไหมอ่ะสมมตินะสมมติว่าเราจะไฮไลท์ตรงถึงคำว่าเพนซิลโอเคปะนี่เราก็ทาแบบนี้ลงไปเอ้ยแกเห็นไหมมันเห็นนะจ๊ะนี่ถึงเพนซิลปุ๊บเราก็ยกได้เลยเราก็จะหมดปัญหาแบบว่าขีดเกินนะคะอ่ะเราจะมาเทสสีกันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่สีแรกนะคะสีชมพูเรียบร้อยโอเคนี่ค่ะนี่ก็คือเป็นเนื้อของไฮไลท์นะคะก็สีโอเคอยู่นะคะไม่มีปัญหาทั่วไปโอเคใช้ได้ราคาแท่งละ35บาทนะคะถูกมากเลยเนาะลองไปหาซื้อกันนะคะมะปางก็เอาไว้เหมือนเดิมก็คือถ้าใครไม่รู้จะหาซื้อได้ที่ไหนมะปางก็จะลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปเหมือนเดิมนะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะเตรียมพบกับคลิปใหม่ๆของมะปางนะคะได้นะคะที่ช่องนี้นั่นเองโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย